แสวงบุญทั้งหลายที่มารวมกันแล้วเพื่อจะได้ฟังธรรมต่อไปให้ฟังธรรมอยู่ในความสงบการฟังธรรมในความสงบนั้นคือทำจิตให้เป็นหนึ่งหูเรารับฟังสัมผัสถูกต้องแล้วก็ปล่อยไปในนิมิตทำจิตให้สงบการฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์มากส่วนหนึ่งเกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะดังนั้นการฟังธรรมะท่านจึงให้ตั้งกายตั้งใจให้มั่นคงเป็นสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมให้เป็นสมาธิเพื่อรู้ธรรมะบางท่านสาวกบางองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะในอาสนะที่นั่งนั้นก็มีอยู่มากสถานที่นี้เป็นที่สมควรที่จะทำกรรมฐานที่มีมากที่อาตมาที่มาพักอยู่นี่คืนสองคืนมาแล้วนั้นรู้ว่าสถานที่นี้เป็นที่สำคัญมากสถานที่ข้างนอกสงบแล้วยังสถานที่ข้างในคือจิตใจของเราเท่านั้นดังนั้นพวกเราทั้งหลายมานี้ให้ตั้งใจทุกคนถึงแม้ว่ามันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเราทำไมจึงได้มารวมทำความสงบอยู่ที่นี่อย่างนี้เราต้องรู้จักเพราะจิตใจของเรายังไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ให้มีความสงบจึงมาหาทำความสงบต่อคือยังไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันทำความทุกข์ให้เราอะไรมันทำความสงสัยให้เราอยู่เหตุเราที่จะต้องมาทำความสงบระงับในที่นี้เพราะว่าจิตใจไม่สบายจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ระงับวุ่นวายสงสัยจึงมาณที่นี้มิฉะนั้นวันนี้จึงตั้งใจฟังธรรมะการฟังธรรมะของอาตมานั้นให้ตั้งใจให้ดีอาตมานี่ก็ชอบพูดแรงหน่อยชอบพูดรุนแรงหน่อยเพราะนิสัยเป็นอย่างนี้แต่จะพูดรุนแรงไปอย่างไรก็ตามเถอะอาตมาก็ยังมีความเมตตาอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอยู่นั่นเองการพูดบางสิ่งบางอย่างนั่นขออภัยด้วยทุกๆคนเพราะว่าประเพณีเมืองไทยกับชาวตะวันตกนี้มันไม่คล้ายกันนั่นคนละอย่างบางทีมันอาจที่ไม่ค่อยสบายใจก็ได้พูดรุนแรงหน่อยก็ดีนะมันจึงตื่นเต้นอย่างนั้นมันหลับเฉยมันไม่รู้อะไรมันนอนใจอยู่นั้นมันนิ่งอยู่มันไม่รู้ขึ้นมาฟังธรรมจิตใจเนี่ยการปฏิบัตินี้ก็มีหลายอย่างแต่มันก็มีอย่างเดียวเช่นว่าการปลูกต้นไม้ที่ได้รับผลนั้นบางทีก็ได้กินเร็วๆคือเอาทาบกินมันเลยอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ทนทานอีกอย่างหนึ่งการปลูกต้นไม้เอาเมล็ดมันมาเพราะเดี๋ยวปลูกจากเมล็ดมันเลยอันนี้มีความแน่นหนาถาวรดีมากตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาทุกคนตัวอาตมาเองก็เป็นอย่างนี้เมื่อไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรนั้นก็ไปนั่งทำกรรมฐานนั้นลำบากมากจนร้องไห้ทั้งหลายเวลาหลายครั้งเหมือนกันบางอย่างมันคิดสูงไปบางอย่างมันคิดต่ำไปไม่ถึงความพอดีของมันเพราะว่าการปฏิบัติที่สงบนี้ไม่สูงและก็ไม่ต่ำถึงความพอดีแล้วก็มาเห็นญาติโยมทั้งหลายที่นี่มันยุ่งมากคือต
่างคนต่างฝึกมาต่างคนต่างมีครูบาอาจารย์หลายเหลือเกินแล้วก็มารวมธรรมนี่เกิดความสงสัยมากแต่อาจารย์นั้นต้องทำอย่างนั้นอาจารย์นี้ต้องทำอย่างนี้ครูนั้นต้องทำอย่างนั้นนี่มานั่งเกียร์ทำไม่รู้วุ่นไม่รู้จักว่าจะเอาไงไม่รู้จักเนื้อจักตัวอะไรมันเลยวุ่นมันหลายเกินไปมากเกินไปไม่รู้ว่าจะเอาอะไรให้มันเป็นอย่างได้สงสัยตลอดเวลาฉะนั้นพวกเราอย่าคิดให้มันมากคิดให้มันรู้จักอย่างนี้ไม่รู้ต้องทำให้จิตเราสงบสักก่อนที่มันรู้ไม่ต้องคิดไอ้ความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมาในที่นี่เองมันจึงเป็นปัญญาไอ้คิดนั้นไม่ใช่ปัญญานะไม่ใช่ตัวปัญญาเรื่องคิดมันคิดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องคิดอะไรยิ่งวุ่นวายฉะนั้นมาถึงที่นี่ก็ต้องพยายามอย่าให้คิดอยู่ในบ้านเราเกิดคิดมามากแล้วไม่ใช่หรอกมันพ้นจากเนี่ยให้รู้อย่างนั้นคิดมากมากไปยิ่งน้ำตามันไหลออกด้วยละเมอหลงคิดไปไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปัญญามิฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านมีปัญญามากต้องหยุดคิดอย่างแจ๊ที่มาพูดหยุดคิดนั่งให้สงบให้มีความสงบถ้าคิดปัญญาไม่เกิดธรรมะไม่เกิดเกิดแต่สังขารปรุงแต่งไปเรื่อยๆไปถ้าสงบแล้วไม่ต้องคิดแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนั้นเมื่อเราคิดอยู่ปัญญาไม่เกิดเมื่อเรามีความสงบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นมาในความสงบนั้นมีพร้อมทั้งความคิดมีพร้อมทั้งปัญญาเป็นคู่กันเลยถ้าจิตใจเราไม่สงบปัญญาไม่มีมีแต่คิดอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงยุ่งเช่นว่านั่งสงบจิตนี้เบื้องแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายบัดนี้เราจะต้องทำจิตอันนี้อย่างเดียวอันนั้นปล่อยจิตของเราให้มันพุ่งไปทางขวาทางซ้ายทางหน้าทางหลังทางบนทางล่างจะทำอะไรจะทำวันนี้จะทำจิตคืออนาปานสติเนี่ยกำหนดศีรษะลงไปแต่หาปลายเท้ากำหนดแต่ปลายเท้าลงมาขึ้นมาหาศีรษะกำหนดศีรษะลงไปดูด้วยสัญญาของเราอันนี้เพื่อให้เป็นเหตุให้รู้จักร่างกายของเราก่อนแต่ก่อนนั่งกำหนดว่าบัดนี้ธุระหน้าที่ของเรานั้นก็คือให้ดูลมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอยู่ในด้วยลมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทำนี้ให้เข้าใจว่าการกระทำด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าสบายไม่กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบายให้คิดว่าหน้าที่อย่างอื่นเราไม่เนี่ยไอ้ความคิดที่ว่ามันจะนั่งอย่างนี้มันจะเป็นอะไรแล้วมันจะเห็นอะไรอย่างนี้จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าหยุดไม่เอามันจะเป็นมันจะรู้อะไรมันจะเห็นอะไรไหมอย่างนี้ความคิดเช่นนี้มันจะเกิดขึ้นมาในเวลานั้นก็ตามทีไหมทุกอย่างเมื่อเรานั่งอยู่นั้นไม่ต้องรับรู้อารมณ์เมื่อมันมาถึงอารมณ์ก็มากระทบกระทั่งรู้สึกอะไรได้ไปจนรู้สึกในจิตของเราปล่อยก่อนมันจะดีจะชั่วช่างมันในเวลานั้นไม่ใช่ธุระหน้าที่ของเราจะไปจัดแจงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยมันออกไปเสียก่อนแล้วกำหนดลมเราตื้นให้มีความรู้สึกตั้งแต่ลมอย่างเดียวเข้าออกแล้วให้มันสบายอย่าให้มันทุกข์เพราะมันสั้นทุกข์เพราะมันยาวอย่าให้มันทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ดูลมหายใจอย่าให้มีความกดดันคืออย่าให้ยึดมั่นคือให้รู้ดึกให้ปล่อยตามสภาวะของมันอย่างนั้นให้ถึงความสงบต่อไปก็มันจะจิตมันก็จะวางลมหายใจเราก็จะเบาไปผลที่สุดลมหายใจมันจะน้อยไปน้อยไปจนกว่ากระทั่งลมปรากฏว่ามันไม่เกี่ยวในเวลานั้นก็จิตมันก็จะเบากายมันก็จะเบาการเหน็ดเหนื่อยเริ่มหมดแล้วมีเหลือก็พุ่งอันเดียวอยู่อย่างนั้น
นั่นเรียกว่าจิตมันเปลี่ยนไปหาความสงบแล้วนี่พูดถึงการกระทำในเวลาเรานั่งสมาธิอย่างเดียวนะนี่พูดอย่างนี้ถ้าว่าจิตใจมันวุ่นวายมากก็ตั้งสติขึ้นสูดลมเข้าไปมากๆจนมันไม่มีที่เก็บแล้วก็ปล่อยมันให้มันหมดจนกว่าที่มันไม่มีในนี้แล้วก็หายใจกลับมาอีกสูดให้มันเต็มแล้วก็ปล่อยไปสามครั้งตั้งจิตใหม่มีความสงบขึ้นถ้ามีอารมณ์วุ่นวายก็ให้ทำอย่างนี้ทุกครั้งจะเดินจงกรมก็ตามจะนั่งสมาธิก็ตามถ้าเดินจงกรมมันวุ่นวายมากกว่าหยุดนิ่งกำหนดในกรมในที่สงบตั้งใหม่ให้รู้จิตของเจ้าของแล้วก็เดินต่อไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันอย่างนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันอย่างนั้นมันต่างแค่อิริยาบถนั่งกับอิริยาบถเดินเท่านั้นบางทีจะสงสัยก็มีมากต้องให้มีจิตมีผู้รู้แต่ก็ให้มีสติเป็นมันวุ่นวายเป็นหลายอย่างไอ้ความเป็นจริงนะผู้รู้นั่นนะสมมติว่ามันเป็นจิตจ้ะไอ้ความรู้สึกตามผู้รู้นั่นติดตามอยู่เสมออาการนี้เรียกว่ามีสติสติตามดูจิตจิตเป็นผู้รู้ไอ้ผู้รู้ที่นี่อาการที่ตามดูจิตของเรานะอยู่ในลักษณะอันใดก็ให้เรารู้อย่างนั้นอย่าเผลอไปอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องสติกับจิตควบคุมควบคุมกันแล้วแต่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งถ้าจิตมันคอยที่สงบแล้วจิตที่มันถูกคุมขังอยู่ในที่สงบเหมือนกับเรามีไก่ตัวหนึ่งที่เอาโครงมันใส่ไปในโครงนั้นให้มันอยู่ในโครงมันเดียวไก่ที่อยู่ในโครงนั้นก็เรียกว่ามันไม่ออกไปจากโครงแต่ว่ามันเดินไปเดินมาได้ในโครงนั้นอาการที่มันเดินไปเดินมานี่ไม่เป็นอะไรเพราะมันเดินไปเดินมาอยู่ในโครงไอ้ความรู้สึกของจิตนั้นที่เรามีสติสงบอยู่นั้นยิ่งความรู้สึกในที่สงบนั้นไม่ใช่เรื่องที่มันให้รู้เราวุ่นวายถึงแม้มันคิดมันรู้สึกก็รู้สึกอยู่ในความสงบอยู่ไม่เป็นอะไรบางคนก็เมื่อไม่มีความรู้สึกขึ้นก็มาให้มันมีความรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ผิดไปไม่ได้มีความรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ในที่สงบรู้สึกอยู่ก็ไม่รำคาญไม่มีสงบอยู่อันนี้ไม่เป็นไรตัวที่มันสำคัญก็คือตัวมันออกจากกลมไปเช่นว่าเราเองลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้ดื่มบัตรลงไปแต่ลงไปเที่ยวในบ้านไปเที่ยวในบ้านในตลาดไปเที่ยวโน่นสารพันอย่างบางทีครึ่งชั่วโมงถึงมาอ่ะไรตาไม่รู้เรื่องที่ตัวสำคัญระวังดีตัวนี้ตัวสำคัญมันออกจากกรงไปแล้วมันออกจากความสงบแล้วต้องระวังต้องให้มีสติมารู้อะไรก็พยายามดึงมันมาที่ว่าดึงมันมานี่ก็คือไม่ใช่ดึงหรอกไอ้ตัวนี้มันไปที่ไหนก็คือเปลี่ยนความรู้สึกที่นี่เท่านั้นเองไอ้มันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่ที่นี่มีสติที่นี่อะไรก็มีอยู่ที่นี่แต่สมมติว่าไอ้ดึงมันมาไม่ใช่ดึงมันมามันจะไปที่ไหนครับมันความเปลี่ยนแปลงอยู่ที่จิตเท่านี้ก็สังเกตว่ามันไปโน่นมันไปความเป็นจริงมันไม่ได้ไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้เราก็มีสติพลึบเข้ามาเลยมันก็มาทันทีเลยมันไม่มาจากอะไรมันรู้สึกอยู่ที่นี่เองให้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้เรื่องจิตจิตเราที่อยู่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไหมคือมีความรู้กับลมติดต่อกันไม่ได้ขาดรู้ตลอดเวลาในเวลานั้นเรียกว่าจิตของเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่รู้ลมอะไรมันไปที่ไหนนั้นเรียกว่าขาดถ้าหากว่ารู้ว่าอะไรมีลมแล้วก็มีจิตมีลมมีความรู้ชุดสม่ำเสมอนี่ตัวเดียวอันนั้นเราอยู่กับเราแล้วอันนี้พูดถึงอาการจิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะสติคือมันรู้ได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้รู้ตัวกับอารมณ์ลมอย่างนี้อยู่ทำช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะปรากฏที่มันแบ่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตัวอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเป็นคล้ายๆแบบไอ้ที่คนมันยกไม้ยกวัตถุที่มันหนักอยู่สองคนเนี่ยหนักจนจะทนไม่ไหวอย่างนี้เจอจะมีคนมีเมตตาอย่างปัญญามองเห็นปัญญากับพี่เขามาช่วยเนี่ยอย่างนี้จะมีสติมีสัมปชัญญะรู้อยู่แล้วปัญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ช่วยกันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญา
มันช่วยกันอย่างนี้เมื่อมีปัญญาเข้ามาช่วยมันจะรู้จักอารมณ์เช่นมันนั่งอาการจิตมันมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาอารมณ์ธรรมประมาณเกิดความรู้สึกนี่ปฏิเราคิดถึงเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่ก็เลิกเลิกไอ้พรุ่งนี้เราจะไปที่โน้นเลิกไม่เอาอันนี้เราคิดถึงคนอื่นไม่ใช่เลิกเลิกไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันเท่านั้นไม่เอายังไม่ยุ่งด้วยไม่แน่นอนเขาไม่แน่นอนทำสมาธิอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไม่แน่ไม่แน่ทำสมาธิอย่างนี้มันจะรู้ยังไม่แน่ไม่แน่อาจารย์ฉันสอนมันไม่ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่เลิกในเวลาที่อาจารย์นั่นไอ้พวกเซียนบอกอย่างนี้ไม่ใช่ยาพูดเลิก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 หมดทุกอาจารย์ยามาควรในเวลานั้นถ้ามันเลิกหมดแล้วมันจะเหลือแต่สติสัมปชัญญะกับปัญญาล้วนๆถ้าว่ามันอ่อนเมื่อไรแต่ต้นจะเกิดความสงสัยขึ้นมาอาจารย์นั่นสอนเลิกให้เหลือแต่เพื่อสติสัมปชัญญะกับปัญญาเท่านั้นปัญญาไม่มีสติที่สุดตรงนี้นะต่อไปทำอย่างนี้เรื่อยๆไปจนตลอดเวลานั่นแหละเนี่ยมันจะเห็นตัวสติเห็นสัมปชัญญะแล้วก็เห็นปัญญาแล้วก็เห็นตัวสมาธิเห็นไปหมดทุกอย่างเมื่อเราเพ่งก็ไปตรงนั้นสติเราก็จะเห็นได้สัมปชัญญะเราก็จะเห็นได้สมาธิเราจะเห็นได้ปัญญาเห็นครบในที่นั่นเลยไอ้แต่ที่มันจอนมาข้างนอกเรียกว่าอารมณ์นั่นเองเรากันไว้มันจะเราจะชอบใจก็ตามเลยว่าเรื่องไม่แน่ไม่ชอบใจก็ไม่แน่มันเป็นนิวรณ์ทั้งนั้นทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายขวดมันเปลี่ยนให้เรือนได้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้อยู่นั่นนี่ให้เข้าใจอย่างนี้อันนี้คุณการกระทำแล้วจบแค่นี้พอนะอันนี้เครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยที่จะต้องทำอย่างนี้นั่นนะเราจะต้องมีเป็นผู้จิตใจเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีที่เรียกว่าเมตตาธรรมะให้เป็นผู้มีเมตตาเป็นคุณธรรมเช่นว่าเรากำจัดตัวโลภะหรือตัวเห็นแก่ตัวออกทางพระธนการให้ทานการให้นี่ก็คือการคนเราจะเห็นแก่ตัวแล้วไม่สบายเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบายแต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลายจะไม่รู้สึกจะพอจะรู้ได้ในเวลาไหนรู้ได้ในเวลาเราหิวอาหารมากระดาแอปเปิ้ลคนหนึ่งขนาดเนี้ยลูกขนาดนี้เราจะแบ่งคนจะแบ่งให้เพื่อนคิดเดียวคิดอีกนะอยากจะให้เพื่อนก็อยากจะให้แต่ว่าอยากจะเอาลูกไปเลี้ยงให้จะเอาลูกใจให้ก็ไม่เห็นเสียดายไม่ควรจะคิดยากลำบากนะเอาไปก็เรียกว่าไม่ให้ลูกเล็กให้เพื่อนลูกน้อยเอาลูกใหญ่อย่างนี้ความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อันหนึ่งแต่คนไม่ค่อยจะเห็นเคยมีไหมมีการทรมานจิตนะมันอยากให้เขาลูกเล็กๆมุสาบังคับเอาลูกใหญ่เพื่อนให้ยังก็หายก็ให้อะไรไปเลยสบายนะนี่ถ้าการทรมานจิตอย่างนี้นี่ต้องบังคับจิตให้มันรู้จักให้มันละที่เราเอาให้คนอื่นแต่เราก็สบายเราที่เรายังไม่ให้จะให้ดูไหมเนาะอะไรมันตัดสินมาให้ลูกใหญ่นี่ก็แก้ใจไปนิดหน่อยนะเนี่ยไปตกลงให้เขาแล้วคนนี้เรียกว่าทรมานจิตในทางที่ถูกนี่ได้มาจากไหนนี่ได้มาจากอาตมาเองมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำอย่างนี้เดี๋ยวเราชนะตัวเองถ้าเราทำไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวเราแพ้ตัวเองเห็นแก่ตัวเรื่อยไปท่านนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันมีไหมในใจมีอย่างนั้นมันนี่อันหนึ่งเป็นใต้เหตุเรียกว่าถ้าเราปล่อยเนี่ยเรามีความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งเหมือนกันทางพระธรรมการให้ทานการให้ความสุขคนอื่นอันนี้เป็นเหตุที่ช่วย
่วยให้สำรักความสกปรกในใจของเราได้แกต้องเป็นคนจิตใจอย่างนี้เนี่ยให้พิจารณาอย่างนั้นอันนี้ประการหนึ่งควรให้มีในใจของเรานะไม่ใช่บางคนจะเห็นว่าอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวเองไม่ใช่เบียดเบียนตัวเบียดเบียนกิเลสต่างหากนะทำให้ตัวมันดีขึ้นมาให้กิเลสมันหายไปบางคนจะเข้าใจอย่างนั้นก็เบียดเบียนตัวที่เบียดเบียนเจ้าของเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่นั่นเบียดเบียนกิเลสกิเลสเหมือนแมวถ้าให้กินตามใจมันก็ยิ่งมาเรื่อยอีกวันหนึ่งมันควรนะไปตรงไหนอาหารนั่นเถอะทำให้กิเลสกลัวเราใจทำให้เรากลัวกิเลสนี่พูดให้เห็นในธรรมในปัจจุบันในใจของเราอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นในใจของเราเป็นอย่างนี้พูดตรงนี้ก็รู้ได้ทุกคนเห็นทุกคนไม่ได้อยู่ตำราดึกๆไม่ต้องไปเรียนอย่างมากพิจารณาเดี๋ยวนี้ก็เห็นที่อาตมาพูดมันเห็นทุกคนเพราะมันมีในใจทุกคนมันมีกิเลสทุกคนใช่ไหมถ้ารู้มันได้อย่างนี้ก็รู้จักมันก็มีกิเลสทุกคนอย่างนี้นี่เราต้องการในเรื่องกิเลสไว้ให้รู้จักกิเลสอย่ามันมาควนเราอย่างนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ยังไม่บังเกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วศีลนี้จะดูแลธรรมะนั้นให้เกิดขึ้นเหมือนพ่อแม่กับพูดมันถ้าพูดไม่น้อยนะพูดมากมันก็มากหนึ่งก็ให้เมตตาสัตว์มนุษย์ทั้งหมดให้เบียดเบียนตลอดถึงการฆ่าสองก็เรียกว่าให้มีความซื่อสัตย์อย่าไปข้ามจิตของกันและกันพูดง่ายๆคือไม่ให้ขโมยของกันนั่นเองจริงที่สามตัวกามเมคือให้รู้จักประมาณอย่างนั้นอยู่ในคฤหัสถ์จะต้องมีครอบครัวมีพ่อบ้านแม่บ้านแต่ท่านรู้จักประมาณปฏิบัติธรรมก็ได้ให้รู้จักพ่อบ้านของเรารู้จักแม่บ้านของเราเท่านั้นให้รู้จักประมาณอย่าทำให้เกินประมาณให้รู้จักประมาณให้มีขอบเขตแต่รวยมากคนอยากไม่มีขอบเขตใช่ด้วยนะบางทีก็มีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสองเลยบางทีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่พอมีสามเลยอย่างนี้อาตมาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็ไม่หมดแบบมีแม่บ้านคนเดียวก็ไม่หมดแล้วเอาเราจะมีสองคนสามคนมันเรื่องสกปรกทั้งนั้นเลยอย่างนี้ต้องพยายามชำระพยายามชำระให้มันรู้จักประมาณไอ้ความรู้จักประมาณนี่มันบริสุทธิ์ดีที่ไม่รู้จักประมาณนี้มันไม่มีขอบเขตถึงในอาหารอร่อยอย่างนี้อย่าไปนึกถึงความอร่อยมันมากให้รู้จักท้องของเราให้รู้จักประมาณถ้าเรากินให้มากลำบากกันอย่างนี้ให้รู้จักประมาณความรู้จักประมาณนี่ดีมากที่สุดอันนี้ให้มีแม่บ้านคนเดียวก็พอแล้วมีพ่อบ้านคนเดียวก็พอแล้วมีสองมีสามเกินขอบเขตแล้ววุ่นวายดูก็ได้อย่างนี้ให้ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็เป็นเครื่องกำจัดกิเลสเราเหมือนกันเป็นคนตรงมีซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน้ำเมาอย่างนี้มันก็รู้จักประมาณให้เลิกมันจะดีมันเมาในครอบในครัวระบบมากแล้วเมาลูกเมาหลานเมาทรัพย์สมบัติหลายอย่างมันก็พอแล้วยิ่งเอาเหล้ามากินทวีมันก็มืดเท่านั้นแหละอย่างนั้นอันนี้บริษัทเราทำร้ายเนี่ยดูตัวเราเองถ้าหากว่ามันมากใครมีมากก็อย่างเป็นค่อยปัดเป่านะเป็นปอดอกเดี๋ยวขอโทษด้วยนะพูดถึงความดีนะอยากจะให้ดีอยากจะให้รู้จักมันต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เรามาทุกวันนี้มันอะไรมันกดดันอยู่เพราะอะไรการกระทำเรานั้นมันกดดันของเราทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วอันนี้เป็นเหตุอันนี้ขอฝากเนี่ยขอโทษด้วยนะขอยืมเนี่ย
ไม่อยากจะพูดแต่พระพุทธเจ้าบอกให้พูด I don't want to say anything but the Buddha told me to เป็นเครื่องอุปกรณ์นั่นใจเราปฏิบัติสะดวกนะทีนี้เมื่อมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วมีความรักกันซึ่งสัตว์จะมีความสุขความเดือดร้อนไม่มีนะและก็เมื่อความเดือดร้อนไม่มีแล้วก็เรียกว่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในมีความสุขกันในสัตว์ข้านี่คืออยู่ในมุมสวรรค์แล้วสบายกินก็สบายนอนก็สบายให้สบายนั่นเรียกว่าสุขสุขเกิดจากศีลที่การกระทำมาแล้วเพราะว่าทำอย่างนี้เป็นเหตุแห่งนี้เกิดขึ้นมารักความชั่วเช่นนี้นี่เป็นกฎอันหนึ่งเพื่อความดีนี้เกิดขึ้นมานี่ถ้าเราชำระศีลอย่างนี้ความชั่วนี้ไปความสุขเกิดขึ้นมาที่เลยเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุขนี้ที่นี่ยังไม่จบแค่นี้นะคนเราจะมีความสุขเราชอบเริ่มกันนะชอบเริ่มไม่อยากไปที่ไหนชอบติดสุขขึ้นนั่นแหละไม่อยากจะไปที่ไหนแหละชอบสุขมันเป็นสัจธรรมเมืองสวรรค์ถ้าพูดตามบุคลาธิฐานเป็นเมืองสวรรค์ผู้ชายก็เป็นเทวบุตรผู้หญิงก็เป็นเทวดาเนี่ยสบายไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้อันนี้ท่านก่อนพิจารณาทีนึงว่าอันนี้มันสอนอย่าไปรื้อมันอย่าพิจารณาอีกให้พิจารณาโทษของความสุขอีกไอ้ความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกันมีความสุขแล้วเมื่อไรไอ้ความสุขจะเริ่มจากเราเป็นของไม่แน่เหมือนกันเมื่อความสุขเกิดเริ่มจากเราความทุกข์เกิดขึ้นมาเราก็ร้องไห้ทีละแน่นางเทวดาให้กับที่เทวดาร้องไห้เป็นทุกข์แล้วท่านจะให้พิจารณาโทษของมันโทษของมันโทษของความสุขมีอยู่แต่ในเวลาที่มันมีสุขนี่ไม่รู้จักมันมืดประการหนึ่งมีความสุขความสุขนี่ปิดไม่เห็นทุกข์เกิดที่ไอ้ความสุขนี่ก็ยังไม่ใช่เหมือนกันเป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นกิเลสอย่างละเอียดที่คนทั้งหลายชอบกันทุกคนชอบมีความสุขนี่ที่เราไปชอบมันเองแหละเมื่อหากเวลามันที่ไม่ชอบเนี่ยมันจะทุกข์เกิดขึ้นมาอันนี้ท่านจะไปพิจารณาทับเข้าไปอีกทีว่าสุขนี่มันก็ไม่แน่เหมือนกันในเหตุผลของความสุขเมื่อมันเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมันมีทุกข์เกิดนี่คือของไม่แน่เหมือนกันอย่าไปหมายมั่นมันอันนี้เรียกว่าอธินวกถานี้มีความสุขพิจารณาความสุขอีกทีหนึ่งยังลอยเฉยอย่างนั้นให้เห็นเช่นนี้ก็จะเห็นความสุขนั้นเป็นเรื่องไม่แน่นอนเมื่อเห็นของไม่แน่นอนเช่นนั้นเราก็ต้องไม่เข้าไปจับอย่างเต็มที่เราไม่ยึดอย่างเต็มที่มันคือยึดมันไม่หวังไม่จะยึดไม่หวังอย่างนี้เห็นความสุขอย่างนี้เป็นคนละครึ่งให้ครึ่งหนึ่งเป็นส่วนดีครึ่งหนึ่งเป็นส่วนชั่วถ้าเรารู้จักประมาณในความสุขนี้เราก็เห็นโทษมันเหมือนกันให้พิจารณาอย่างนี้ยิ่งสุขกว่าพิจารณาสุขไปอีกเป็นสัจธรรมแล้วเห็นโทษของความสุขนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่เห็นขาดอันนี้ก็จำไว้อันนี้เนี่ยถ้ามันกระฉาเลยมันจิตใจก็ประกอบเบื่อเลยเบื่อรูปก็เป็นอย่างนั้นเสียงก็เป็นอย่างนั้นกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นรสก็เป็นอย่างนั้นความรักก็เป็นความนั้นความเกลียดก็เป็นอย่างนั้นเบื่อไม่อยากไปยึดไม่อยากไปยึดมั่นถือมั่นแล้วบอกจากอุปทานนะมายืนอยู่ตรงนี้ให้สบายมองดูเฉยๆไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็คือความสงบของการปฏิบัติเนี่ยฉะนั้นวันนี้ก็ให้โยมมาการรู้จักพิจารณาก็ให้อย่าให้อะไรเลยนะวันนี้พูดมากไปเลยแหละวันนี้นะพูดมากเพราะว่ารักดูธรรมะ